สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เป็นผลกระทบจากอุทกภัยธรรมชาติน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับแย่ที่สุดในรอบ30ปีจ้ไปถ้าไปดูจำนวนจานวนผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้180คนนะครับสมทบมาตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับ23จังหวัดที่โดนไปเต็มๆรวมทั้งหมดเนี่ย163อำเภอนะครับ1,195ตำบลน,นะครับ มากกว่า8,942หมู่บ้านด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าคุณไปดูจำนวนรัศดรที่เดือดร้อนเนี่ยถ้าไปนับเป็นครัวเรือนนะฮะ,ะทั้งหมดเนี่ยนะฮะ,ะ6,14,876ครัวเรือนหรือประมาณ1,934,812คนนะฮะโดนไปหนักๆจริงๆแล้วเมื่อกี้ที่ได้สรุปไปเนี่ย 20, 20กว่าจังหวัดแต่ว่าถ้าไปดูจังหวัดที่อาจจะได้รับผลกระทบอีกเนี่ยทางการเาเตือนว่าทั้งหมด42จังหวัดนะฮะจะต้องพร้อมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันแล้วอาจจะเกิดเหตุการณ์ดินถล่มด้วยนะ,ะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงวันนี้ไปจนถึงวันจันทร์ถ้าไปดูปริมาณน้ำที่ค้างอยู่ในทุ่งนามีปริมาณมากกว่า4,000ล้านลูกบาทเมตรอันนี้ในพื้นที่ต่างๆรวมกันนะ,ะในแต่ละจังหวัดที่ได้รับผลกระทบแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นด้วย ทางกรมชนระทานตอนนี้ก็ใครขอเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณที่ลุ่มเนี่ยให้ระมัดระวังแล้วก็หากเป็นไปได้เนี่ยให้อพยพออกจากพื้นที่โดยเฉพาะบ้านชั้นเดี่ยวนะครับซึ่งสามารถพิจารณาจากสภาพแสดงน้ำท่วมแล้วก็ที่มีการเสนอข่าวในแต่ละวันแล้วก็จากคำเตือนของภาครัฐถ้าไปดูน้ําปิงตอนเหนือนี่กลับมาเพิ่มระดับอีกครั้งนะครับทะลักเข้าถึงสถานีวัดน้ำระดับพี เชิงสะพานนวรัตที่ทําพื้นที่ถูกน้ําท่วมขยายวงกว้างมากขึ้นหลังย่านเศรษฐกิจเนี่ยจมบาดาลมาแล้วถ้าคุณไปดูในเชียงใหม่เนี่ยย่านเศรษฐกิจนั้นเสียหายยับเยินมูลค่าความเสียในเชียงใหม่เฉพาะในเชียงใหม่นะะถ้าคุณไปดูในอำเภอเมืองแล้วก็ย่านเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยปาเข้าไปอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0ถึง5,000ล้านบาทแล้วนะครับนั่นคือเฉพาะย่านเศรษฐกิจในเชียงใหม่นะครับ มองข้ามไปนอกเหนือจากนั้นจริงๆแล้วทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะเซ็จแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเขามีคําเตือนไปถึงภาคใต้ด้วยนะฮะที่อาจจะต้องรับมือฝนตกหนักนะอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันซึ่งในกรณีของภาคใต้เนี่ยเรากําลังพูดถึงทั้งภูเก็ตนะทั้งกระบี่ ทั้งตรังทั้งชุมพรทั้งสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาแล้วก็สตูลคือแน่นอนเหนือเนี่ยโดนน้าท่วมหักมากแล้วก็แต่ว่าภาคใต้ในน้ำท่วมฉับพลันก็มีโอกาสเกิดขึ้นถ้าเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องกรุงเทพมหานครก็ไม่เว้นจริงๆแล้วถ้าคุณไปดูนะครับ13เขตเนี่ยที่ต้องกลายมาเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยนะฮะมีนะฮะหนองค้างครูทุ่งสองห้องสายไหมคลองถนนนุสาวรียนะฮะจฮะเข้บัวลาดพร้าว คลองกลุ่มคลองจันหัวหมากสะพานสูงคลองสองต้นนุ่นลาดกระบังนะครับแล้วก็บริเวณปริมณฑลก็มีจังหวัดนนทบุรีคนครปฐมสมุทรปราการและฉะเชิงเสาอันนี้ก็เตือนให้ประชาชนนั้นเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมรัฐบาลก็เดินหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆภายใต้แนวคิดนะฮะ2 P 2 R นะฮะ P แรกก็คือ Preparation การเตรียมการความพร้อม P ที่2นะคือ Prevention คือการป้องกันล่วงหน้า ไม่ให้มีน้ำท่วมขนาดนี้อีกนะครับ R 1ก็คือ Response นะครับคือการเผชิญเหตุ R ที่2คือ Recovery หรือการฟื้นฟูก็อย่างที่หลายคนได้วิเคราะห์จริงแล้วว่าโมเดลที่น่าจะนำมาใช้ในการป้องกันไม่มีน้ำท่วมขนาดนี้อีกคือสุพรรณบุรีนะครับซึ่งก็คงจะต้องชื่นชมคุณบรรหารศิละปะอาชาที่ได้ดูแลพื้นที่ในบริเวณนั้นมาตั้งแต่สมัยก่อนจนทำให้เวลานี้เนี่ยมันไม่ได้ท่วมหนักเท่ากับ จังหวัดอ,อื่นๆนะครับหลายคนก็ชี้ไปที่สุพรรณบุรีโมเดลเหมือนกันนอกเหนือไปจากนั้นคุณยิ่งลักษ์ชินวัตรนายกมนตรีก็ได้สั่งการให้รัฐมนตรีเนี่ยกระจายลงไปในพื้นที่ต่างจังหวัดเพื่อช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดการทำงานของข้าราชการในการจัดการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเสร็จแล้วนอกเหนือไปจากนั้นในบางพื้นที่ก็มีการประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงกลาโหมจากกองทัพนะยกตัวอย่างทางเกษตรเขาก็อประสานความร่วมมือจากกระทรวงกลาโหม วางกล่องที่จะคอยสกัดน้ำที่จะไหลทะลักจากประตูระบายน้ำที่จังหวัดลบบุรีนะคาดว่าน่าจะช่วยได้ประมาณ80ก็มีความพยายามจากหลายๆฝ่ายที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันตอนนี้เขื่อนต่างๆนะฮะก็ยังพอไปได้แต่ว่าบางเขื่อนน้ำนี่ก็แทบที่จะถึง f u ลแค a ซิ c i ต y แล้วถ้าคุณไปดูเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ92%เขื่อนสิริกิต99%เขื่อนแควน้อย94%เขื่อนป่าสักชลสิทธตนี่ปลาเข้าไป135%แล้วนะครับโดยรวมตอนนี้ทุกคนก็ต้องช่วยกันรัฐบาลก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ลดความขัดแย้งระหว่างประชาชนในบางพื้นที่กันเองนะที่มีปัญหากันด้วยนะเป็นวาระแห่งชาติเพราะว่าครั้งนี้นั้นรุนแรงเหลือเกินแล้วก็ อาจจะลามมาถึงกรุงเทพมหานครในที่สุดนะครับท่านผู้ชมทางบ้านก็ช่วยเหลือกันได้น,ะนอกจากวิธีทางอื่นก็มีการบริจาคเงินเข้าไปกับทางบัญชีของทางสำนักนายกนะครับซึ่งตัวเลขบัญชีก็จะปรากฏอยู่ด้านล่างของจอ,อน,นี้กองกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งเป็นบัญชีที่ธนาคารกรุงไทยนะครับผมคิดว่าถ้าเดินเข้าไปที่ธนาคารกรุงไทยแล้วก็บอกว่าต้องการบริจาคเงินเข้ากับกองทุนนี้ เขาก็คงจะช่วยทําได้อย่างรวดเร็วทันใจสามารถช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยกันได้ที่ประสบภัยน้ําท่วมในครั้งนี้ถึงเวลาของช่วง The daily cover น้ำท่วมเป็นเรื่องสําคัญนะครับประจําสัปดาห์นี้แน่นอนนะครับแล้วก็คงจะเป็นเรื่องที่จะต้องช่วยเหลือกันไปอีกหลายสัปดาห์นะครับถ้าไปดูปกของหนังสือพิมพ์ฉบับสุดสัปดาห์แต่ละเล่มวันนี้เนชั่นนะครับเนชั่นวีคเอนน้ำพระไทยสู้ภัยน้ําท่วมนะครับนี่เป็นภาพนายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนี่ก็เป็นปกของเนชั่นวีคเอนถ้าไปดูมติชนนะครับมติชนมีเรื่องเกี่ยวกับ สัปดาห์หนังสือแห่งชาติด้วยนะฮะสัปดาห์หนังสือก็จะมีการจัดนิทรรศาการนะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติจริกิจแต่ว่าวันนี้เป็นภาพของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับอยู่บนหน้าปกของมติชนนะครับสุดสัปดาห์ถ้าไปดูฉบับถัดไปนะครับก็จะเป็นสยามรัฐซึ่งสยามรัฐนี่เล่นประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับตั้งคำถามว่าแก้รัฐธรรมนูญ เพื่อใครนะครับข้อเสนอของนิติรัฐในการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งดูเหมือนว่ารัฐบาลยังไม่ได้รับลูกดูเหมือนว่ารัฐบาลยังไม่เร่งผลักดันในการจัดตั้งสอสอรอสาแต่ว่าไม่แน่นะถึงเวลาอาจจะทําก็ได้นะครับคุณต้องรอดูว่าจะทําได้อย่างเร่งด่วนขนาดไหนแต่ว่าบางเงินอาจจะมีปัญหาอื่นๆอยู่ในช่วงนี้ด้วยแต่ว่าก็พูดถึงเรื่องนี้และพูดถึงข้อเสนอของนิติรัฐคนไหนอยากจะเข้าใจให้ลึกซึ้งกว่านี้ก็คงจะต้องย้อนกลับไปดูคลิปของรายการ ไว้กับไทยแลนด์เช้าของวันนี้นะฮะซึ่งเชิญอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกคุณมาร่วมรายการสัมภาษณ์เต็มๆนะฮะประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มีโลกวันนี้วันศุกร์นะฮะโลกวันนี้วันศุกร์ก็มีบทบาทของนิติราชนะฮะแล้วเขาก็มองว่านี่เป็นหน่วยที่กล้าหาญนิติราชผู้อาจกล้าบังอาจกล้านะฮะเป็นกระดิ่งที่ไปกระตุกอยู่ข้างล่างของ แมวแล้วแมวเหมือนเป็นแมวสีเขียวเป็นแมวทหารนะนิติราชผู้กล้ามีบทสัมภาษณ์ของอาจารย์ธีรสุทธิวรางกูลนะครับหน้าสิล้างผลผล,ผลิตร,รัฐประหารปิปตายวงจรอุบาทเรื่องนี้โลกวันนี้ได้ให้ความสำคัญด้วยนะครับในฉบับปกติไม่ใช่ฉบับสุดสัปดาห์เขาก็เขียนถึงแนวคิดนี้ในการที่จะให้นิติราชนั้น นั่งสรสรสามยกร่างรัฐธรรมนูญเมื่อเช้าสัมภาษณ์อาจารย์ปิยบุตรเขาก็ไม่ได้บอกว่าเหมือนกับว่าจะจะเข้าไปสสรสามแต่เขาบอกว่าจะเข้าไปหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเข้าไปแล้ว,แล,วแล้วได้ทําในสิ่งที่เสนอจริงๆหรือเปล่านะผมก็นั่งคิดดูว่ายังไงสรสรสามต้องมีต้องมีเจ็ดคนนี้ไม่ต้องทั้งหมดทุกคนเจคนก็ได้แต่อย่างน้อยตัวแทนนั้นต้องมีนะครับจะได้รัฐธรรมนูญที่เป็นรัฐธรรมนูญที่ก้าวหน้าสักที พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของการควบรวมกิจการกันระหว่างธนาคารธนาชาติและก็ธนาคารนครหลวงไทยสักครู่ครับ ในสังคมแวดวงการเงินการธนาคารนะครับมีไม่กี่คนที่มีประสบการณ์มากเท่าคุณบันเทิงตันติวิทย์คุณบันเทิงตันติวิทย์นั้นเป็นคนที่ทำให้ธนาชาติเป็นธนาชาติทุกวันนี้นะครับเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในแวดวงการเงินการธนาคารแล้วก็ไม่ได้ต้องการเป็นคนที่ไฮโปรไฟล์นะฮะไม่ได้มีความทะเยอทะยานทางด้านการเมือง นะแต่เป็นคนที่เติบโตขึ้นมาในแวดวงการเงินการธนาคารและได้รับความยอมรับจากทุกคนนะฮะที่อยู่ในแวดวงการเงินการธนาคารแล้วในะที่สุดแล้วก็ได้ทําให้ความฝันนั้นได้กลายมาเป็นความจริงธนาชาติกลายมาเป็นธนาคารที่สําเร็จนะฮะในสิ่งที่ทําในวันนี้นอกเหนือไปจากคุณบันเทิงตันติวิทย์ก็มีคุณสุพเดชภูริพัฒน์ซึ่งบริหารธุรกิจในยุคที่คุณบันเทิงนั้นคล้ายๆถอยห่างไปบ้างนิดหนึ่งแล้วกลายเป็น ประธานเป็นคนที่ดูแลกิจาการโดยรวมก็มีคุณสุประเดชภูมิพ,พิพัฒน์ขึ้นมาแต่ถ้าพูดถึงธนาชาิเนี่ยประสบความสำเร็จทุกวันนี้ก็เพราะคุณบันเทิงตันติวิทย์แล้วก็คุณสุประเดชภูมิพ,พิพัฒน์แล้วก็เป็นสองคนที่ไม่ได้ก้าวเข้าไปร่วมวงกับการเมืองของไทยแต่ว่าโฟกัสในงานของตนเองแล้วก็ทําได้อย่างดีทําได้สําเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ธนาชาตินั้นกำลังจะก,กลายเป็นธนาคารที่ใหญ่อันดับ5ของประเทศ ธนาชาติจะควบรวมกิจการโดยการเข้าเทคสกิปนะครับธนาคารนครหลวงไทยในข้อตกลงครั้งนี้นั้นเป็นข้อตกลงที่จะทําให้มีสาขาเป็นอันดับที่5ของธนาคารพาณิชย์ไทยจํานวนสาขาทั้งสิ้น680สาขานะครับเครื่อง ATM ถ้าจะนับเครื่อง ATM ก็นับการอยู่ที่2,100เครื่องพร้อมให้บริการแก่ลูกค้านอกจากนั้น น่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งเป็นบริษัททุนธนชาติธนาชาติก่อนหน้านี้ได้ทําข้อตกลงกับธนาคารยักษ์ใหญ่ของแคนาดาที่มีชื่อว่า s c o ียแ Bank นะเพราะฉะนั้นรากฐานแห่งความแข็งแกร่งความมั่นคงทางด้านการเงินนั้นมีอยู่แล้วในขณะเดียวกันในการควบรวมกันครั้งนี้ T Bank กับ s k i p เนี่ยจะได้ผลที่เขาเรียกว่าเป็น synergistic value synergistic value แล้วก็ economies of scale ในที่นี้เรากำลังพูดถึง business synergy คือรวมจุดเด่นนะฮะประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่สูงของ T Bank ที ank, ่เป็นผู้นำด้านสินเชื่อเพื่อการซื้อรถยนต์กับจุดเด่นของ Skip ซึ่งมีเครือข่ายสาขาและลูกค้าที่ครอบคุมทั่วประเทศถ้าคุณไปดูในส่วนของ economy o f scale เนี่ยการปฏิบัติงานเช่นการลดลงของสาขาหรือหน่วยงานที่สนับสนุนที่ซ้าซ้อนกัน การบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลอัน,น่าจะนํามาสู่งคุณภาพของสินทรัพย์และประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการการสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจใแก่ลูกค้าความที่ธนาคารนั้นตอนนี้ควบรวมกันและเป็นปึกแผ่นแน่นอนแล้วก็ใหญ่โตการเติบโตของสินทรัพย์จะทําให้ตอนนี้มีสินทรัพย์รวมสกิปกับทีแบง8์8ป0ล้าน ลดต้นทุนทางการเงิน e c o o o m i e s o s s c l l e Synergistic Value นี่คือ f o r ์มูลนี่คือสูตรแห่งการสร้างธนาคารที่จะมีความแข็งแกร่งที่จะสามารถอยู่ท่ามกลางการแข่งขันที่จะสมบูรณ์แบบและเข้มข้นมากขึ้นในยุคที่ธุรกิจการเงินของไทยนั้นเปิดเสรีต่อเงินทุนจากต่างประเทศมากขึ้นถ้าผมย้อนกลับดูตั้งแต่สมัยที่ธนาชาติเป็นบริษัท ทุนธนชาติเป็น Finance Company หลายคนในช่วงนั้นไม่เคยคิดไม่เคยมองว่าธนชาตินั้นจะค่อยๆเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี2540นั้นมีไม่กี่บริษัทนะฮะนับในมือเดียวยังได้เลยที่สามารถพังอาดขึ้นมาฝ่ฟาฟันวิกฤตเศรษฐกิจปี40ออกมาได้แล้วก็ไม่ล้มหายตายจากไปหนในนั้นคือธนชาติแล้ววันนี้จากความฝันของคุณบันเทิงตันติวิทย์ มาถึงการบริหารของคุณสุพเดชภูริพัฒน์วันนี้ธนาชาติเทคสกิปและพผงาดขึ้นมาเป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนําของประเทศไม่ได้แพ้แบงก์กรุงเทพไม่ได้แพ้ธนาคารกสิกรไทยไม่ได้แพ้ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นหนึ่งในแล้วเป็นหนึ่งในบิ๊กแบงก์จริงๆของเมืองไทยแล้วถึงเวลาของช่วง global voices หนังสือเล่มใหม่ของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งยังสามารถลงสมัครเป็นประธานาธิบดีอีกรอบหนึ่งได้นะครับร,รัฐธรรมนูญสหรัฐไม่ได้กีดกันให้คนนั้นกลับเข้ามาเป็นประธานาธิบดีในรอบที่3แค่เขียนไว้ว่าห้ามเป็นเกิน2วาระวันวักไปสมมติ4ปีกลับมาเป็นประธานาธิบดีได้อีกหนึ่งรอบอันนี้จริงนะฮะเพราะฉะนั้นบบลคลินตันอาจจะอยากสมัครก็ได้คงจะไม่สมัครก็คงจะเป็นบรักโกบามานั้นเข้ามาเป็นประธานาธิบดี อีกรอบหนึ่งหรืออย่างน้อยก็เป็นตัวแทนของเดโมแครตปาร์ตี้ถึงแม้ว่าจะแพ้ริกแพรรี่สมมุติว่าแพ้เบลลคลินตันก็เคลื่อนไหวงานทางด้านอื่นต่อไปนะครับมีหนังสือเล่มใหม่ back to work กลับมาทำงานทำงานกับอะไรเบลลคลินตันนั่นมีคำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างงานในสหรัฐซึ่งตอนนั้นเขาทำได้สำเร็จแนะนำต่อประธานาธิบดีโอบามาว่าจะเพิ่มมาตราการจ้างงานอย่างไรในขณะเดีวยวกันคลินตันก็ยังทำงานกับคลินตัน global initiative หรือ CGI ซึ่งเป็นมูลนิธที่ที่ระดมทุนได้สูงนะฮะแล้วเอาเงินไปช่วยหลายๆประเทศพัฒนาตนเองเบลคลินตันอดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ของสหรัฐแล้วก็ปัจจุบันก็ยังไม่ได้หายไปไหนแล้วก็ยังเป็นสามีของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐด,ด้วยเฮเลอรีคลินตันพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายังมีอีกหลายประเด็นนะครับในรายการเด e d a i ล y d ด s สก้าวสู่ปีที่50กรมการพัฒนาชุมชน การเมืองในสหรัฐก,การเมืองไทยนั้นก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับคนไหนที่เน้นความขัดแย้งก็จะดังนะฮะเบลคลินตันอดีตประธานาธิบดีสหรัฐก็เข้าใจเรื่องนี้ดีแล้วก็พยายามที่จะให้คำอธิบายว่าทําไมการเมืองสหรัฐนัน้นมันมีวิกฤตแบบที่เป็นอยู่ในปัจจบุบันมีกลุ่มทีปาร์ตี้มีกลุ่มที่สนับสนุนโอบามาแล้วมันขัดแย้งกันเลอเกินประธานาธิบดีสหรัฐเบลคลินตันบอกว่า what works best in politics is clear sharp conflict สิ่งที่มันมีผลง่ายที่สุดเวลาคุณเสนอความคิดเห็นออกมาแล้วทําให้มีคนนั้นนําความคิดเห็นคุณไปพูดต่อเขียนต่อเนี่ยก็คือเรื่องที่มันเน้นถึงความขัดแยง้ง What works best in politics is clear sharp politics What works best in real life สิ่งที่ work ในชีวิตจริงเนี่ยคือการร่วมมือกันคือความร่วมมือกันคือ cooperation บอรคินเดนนี่เป็นคนที่สร้างความปรองดองใน สหรัฐได้จริงในยุคปี1996ตอนนั้นสภามาจากพรรครีพับลิกันหมดเบลคเลนตนเป็นเดโมแครตหาความร่วมมือหาช่องทางในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ตอนนี้โอบามานั้นยังทําไม่ได้นะครับเพราะว่าสสกลุ่มทีปาร์ตี้ของพรรครีพับลิกันเขาก็ไม่ให้ความร่วมมือแต่ถ้าเิลถ้าเป็นบบลคลินตนไม่แน่นะครับอาจจะสามารถสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือความปรองดองกันได้ง่ายกว่านี้ ไปดูประเด็นสําคัญทางด้านการลงทุนนะครับในวันนี้มีอะไรบ้างกลุม่ม BRICS นะครับบราซิลรัสเซียอินเดียแล้วก็จีนเขาอาจจะเพิ่มเงินช่วยเหลือ IMF เพื่อกู้วิกฤตยูโรโซนแล้วก็สร้างเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลกมีข่าวมาว่า4ประเทศจริงและอาจจะไม่รวมแอฟริกาใต้ที่ไม่รวมเพราะว่าเขาคงไม่มีเงินพอนะฮะในที่นี้แต่ว่าจะช่วยกองทุนการเงินระหว่ประเทศในการเข้าไปช่วยกรีซอีกที ต่จีนเขาก็ไม่ผูกมัดตนเองนะฮะเขารอดูเงื่อนไขด้วยถ้าไปดูแฟกเตอร์ที่2นะครับรัฐมนตรีคลังสหรัฐเชื่อเศรษฐกิจตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือนั้นสามารถพัฒนาได้หากเปิดรับเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศแฟกเตอร์ที่3นะครับกระทรวงการคลังยังไม่เพิ่มแบดเป็น10เเซแล้วก็ยังไม่เปิดคาสิโนคาสิโนควรหรือไม่ควรมีเดี๋ยวผมจะขอใช้เวลาสัปดาห์หน้าเต็มๆพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่า คือมันควรจะมีนะฮะแก้ไขปัญหาหลายๆายเรื่องอรัฐภารัฐสภากรีซผ่านพรบรีดเก็บภาษีที่ดินผมชอบให้เด็ดขาดมากเลยถ้าไม่จ่ายภาษีที่ดินเพิ่มก็จะตัดไฟนะฮะไม่ให้มีไฟฟ้าที่บ้านคุณถ้าคุณไม่จ่ายภาษีที่ดินเพิ่มเด็ดขาดมากนะฮะกรีซดัชนีการภาคการผลิตอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมในประเทศไทยปรับเพิ่มขึ้น7%นะครับปีต่อปีการใช้กำลังการผลิตนะฮะ capacity utilization เพิ่มจาก63.08เป็น64.7นะครับก็มากขึ้นนิดหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่ได้ใกล้เคียง Full Capacity คนที่จะกลับมาเป็นประธานาธิบดีของรัสเซียอีกครั้งหนึ่งตกลง,ง,ง,งก็จะไม่ใช่คนที่อยู่ที่อยู่ใกล้ๆผมเนี่ยไม่ใช่คนนี้แต่จะเป็นคนโน้นนั่นก็คือลาดิมีร์ปูตินนะครับอดีตประธานาธิบดีปัจจุบันเป็นนายกปล่อยให้ตัวแทนเป็นประธานาธิบดี4ปีถึงเวลาก็กลับมาทวงคืนตําแหน่ง ซึ่งอันนี้ก็ชัดเจนว่าปูตินนั้นไม่ยอมที่จะสละอำนาจเวลาคุณเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงแค่6ปีน,นนะฮะถ้าจะพูดถึงสิ่งที่ดอกเตอร์สมคิดเลิศไูทุนได้ตั้งคําถามมาข้อที่2เนี่ยผมก็พยายามคิดอยู่นะฮะต่อ้คุณพยายามที่จะครอบงำศาลครอบงำนักวิชาการครอบงำสื่อมวลชนครอบงำกองทัพต่อยคุณพยายามทําอย่างนั้นทั้งหมดถ้าคุณเป็นนายกแค่6 แค่6ปีเนี่ยบายสแตนดาร์ดของประเทศอื่น,นๆทั่วโลกและบายสแตนดาร์ดของประวัติศาสตร์โลกเนี่ยยังไงยังไงก็เรียกว่าเป็นปเผด็จการไม่ได้ผมก็นั่งคิดปูตินเนี่ยอยู่12ปีนะฮะรวมถ้าอีก4ปีข้างหน้าถือว่าเป็นปเผด็จการได้ไหมอาจจะพอไหวนะฮะแต่ถ้ามองว่า6ปีนายกแล้วครอบงำองค์กรต่างๆเมื่อกี้นี้ครอบงำไม่ได้จริงๆนะฮะก็ดูเหมือนว่าด,ดูเหมือนว่าครอบงำจริงๆแล้วไม่ได้ครอบงำจริงๆนะแค่6ปียังไงยังไงก็ ได้รับการอธิบายว่าเป็นเผด็จการเนี่ยมันฟังแล้วมันมันไม่ขึ้นมันไม่มันลองช็อตมันลองช็อตมากๆนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้ก่อนที่จะลาไปนะครับจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับทุกคนให้เปิดมาทาง voice tv วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีนะครับชมรายการ this is my future โดยมูลนิธิไทยคมกับ12มืออาชีพ ที่ใช้มุมมองและแรงบันดาลใจในการเลือกอาชีพ10อ,อาชีพเทรนด์ของโลกนะครับพลาดไม่ได้2ตุลาคมนะครับวันอาทิตย์นี้8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีทาง Voice TV อย่าลืมติดตาม Intelligence นะครับ Intelligence คืนนี้ดรวรเจตภาคีรัตอีกครั้งกับนิติราษพบกันหม่วันจันทร์ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ